ไหนบทนี้นักร้องนำโจจะคอยจับมือเคียงข้างคนไทยเผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ให้ได้ต่อยอดชีวิตไปให้ได้และน้องปลายแชมป์38สมัยก็ได้แสดงความมีน้ำใจคอยช่วยเหลือคนมีฝันที่มายังรายการของเราวันนี้ผมก็ได้รับโอกาสมาน้องๆ อาจจะยังไม่ได้รับเลยผมได้รับโอกาสมาแล้ววันนี้ถ้าได้เข้าไปเปิดแผ่นป้ายก็จะแบ่งเงินรางวัลส่วนหนึ่งให้กับน้องๆครับนอกจากเขาจะช่วยเหลือคนมีฝันที่มาในรายการของเราแล้วเขายังส่งต่อน้ำใจไปให้กับพี่น้องชาวไทยด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนให้กับมูลนิธิ Workpoint แจกอาหารเช้าให้กับพี่น้องชาวไทยที่เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ด้วยครับต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับน้องปลายด้วยนะครับเพื่อสะสมเงินรางวัลให้ได้เยอะๆครับซึ่ง M150 จะมอบเงินทุนฮึดสู้ชีวิตสานความฝันให้เป็นจริงไปต่อยอดทำสิ่งดีๆต่อครับและวันนี้ทางรายการก็จัดความสนุกและความสุขมาเพื่อกำจัดความทุกข์ให้กับคนไทยทุกคนในช่วงวิกฤตโควิด-19 แบบนี้ครับวันนี้นั่งรถอะไรมาเรานั่งแท็กซี่มาจ่ายตังค์เขาไหมไม่ยังไม่ได้เบิกรู้ว่าเปล่าว่าให้เป็นใบอนุโมทนาเยอะเลยหลังตู้เย็น ชีวิตเขาเหมือนละครนะเอ้าแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรครับก็ละครชีวิตครับกวนไปเนี่ยเคยนับถือพี่ไหมก็เคยครับแต่ตอนนี้ไม่แล้วยายจ้าไอเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วนะใครล่ะจะมาล้มเขาอ่ะไม่ต้องใครแล้วกูจะล้มเองเลยนะถ้าพร้อมกันแล้วไปพบกับนักร้องนำโชคดาวตลกหมอลำชื่อดังคุณปอยฝ้ายมาลัยพงษ์ซึ่งวันนี้เขาได้นำบทเพลงสุดฮิตอย่างเพลงตลกอกหักมาเปิดเวทีให้พวกเราได้รับฟังกันครับสวัสดีครับThank you.
ดีไม่มีตกเลยครับไพเราะกินใจถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนเดิมเลยนะครับคุณปอยฟ้าแต่ว่าเขาจะได้เข้าไปร่วมร้องเพลงฟิชเจอริงและนำโชคจากต้นสอยดาวให้กับคนมีฝันคนไหนช่วงหน้าห้ามพลาดแล้วเวลาเขาร้องเวลาเขาทำมันได้อารมณ์นะเราฟังแล้วเป็นตลกอกหักจริงๆอะนะบนเวทีนี้ถ้าไปแสดงปุ๊บคนร้องไห้ตามหมดเลยเขาสงสารนักร้องไอ้นี่มันจะร้องจบไหมเนาะตลกอกคนหักบอกขายเหล้าขาวทำไงพวกเราเหล้าขาวอยากกินมือสั่นโพสต์ถึงขายก็ไม่ซื้อเออไม่เขาบีบราคาหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงล่อยายไม่ชื่นชมยายขออิจฉาในตัวหลานได้ไหมอิจฉาในน้ำเสียงของเขาเขาร้องเพลงเขาไม่อาศัยต้นฉบับเลยเขามีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองโอ้ยายชอบใช่ไหมยายชอบยายชอบ